ไบรท์ วชิรวิทย์ศิลปินดาราไทยคนแรกนะครับที่เฉิดฉายร่วมงานเมตกาล่า2024เป็นงานที่ถูกจับตาระดับโลกนะฮะสำหรับเมตกาล่า2024งานแฟชั่นพรมแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแฟชั่นนะครับที่จัดขึ้นที่นิวยอร์กโดยมีคนดังจากเมืองไทยนะครับไบรท์ วชิรวิทย์ ชีวอารีเข้าร่วมงานในฐานะ Global Brand Ambassador ของ Burberry นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงศิลปินชายคนแรกที่ได้ร่วมงานสุดยิ่งใหญ่นี้นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาณ Metropolitan Museum of Art New York สหรัฐอเมริกานะครับโดยพี่ไบรท์มาในลุค Burberry ที่สั่งตัดพิเศษพร้อมออกแบบและตัดเย็บโดย Daniel Lee ซึ่งพี่ไบรท์นะครับก็ได้สวมแจ็คเก็ตผ้าจอร์เจ็ตจับพรีตกแต่งลายปักดอกไม้กางเกงทักซิโดผ้าไหมแต่งแถบข้างตัวและนอกจากนี้นะฮะทางผู้จัดงานเบนมิวเซียมยังได้จัดนิทรรศการ Sleeping Beauty Reawaken Fashion แสดงเสื้อผ้าวินเทจในประวัติศาสตร์กว่า250ชิ้นซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์นะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึงวันที่2กันยายน2567นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ